โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะโอเควันนี้นะครับมาแล้วฮะฟาร์มพาร์ทของเรานะครับที่คลิปที่แล้วนะครับที่เราจ่ายเงินไปแล้วเราไม่ได้ฟาร์มพาร์ทนะครับตอนนี้ก็ทางทีมงานได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมตอนประมาณดึกๆเนาะนะครับเขามาตอบอีเมลนะครับก็ตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่ตอบนะเมื่อคืนแต่ว่าเขาก็ตอบนะครับก็เลยนะครับเขาก็ส่งของมาให้นะผมเป็นฟาร์มพาร์ทนะครับผมโอเคอันนี้ผมยังไม่กดรับนะนะครับโอเคเราไปกดรับกันเลยนี่ครับก็เป็นฟาร์มพาร์ทนะครับผมอ่ะก็กดไปนี่เราก็จะปลดล็อกเรียบร้อยนะครับผมโอเคเห็นปะนี่ตอนนี้เราสามารถเก็บของทุกอย่างในฟาร์มพาร์ทได้แล้วนะครับผมมีอยู่30กว่าชิ้นนะฮะอันแรกก็จะเป็นหมุนวงล้อเสียงโชคฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นเงิน 14,000 เหรียญ นะครับโอเคแล้วก็เป็นของตกแต่งนะผมเป็นรั้วเนาะรั้วลูกปลานะครับแล้วก็จะเป็นความช่วยเหลือทางเรือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินนะครับ5ใบนะครับแล้วก็เป็นจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอสัตว์สงวนเนาะแล้วก็เป็นคืนชีพภารกิจแข่งม้านะครับแล้วก็เป็นหมุนวงล้อน้ำมันหุบเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นความช่วยเหลือนะครับของผู้มาเยือนเมืองนะครับนี่ก็เขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใส่เครื่องไหนเนาะนะครับเปิดช่องการผลิตพิเศษ2ช่องนะครับผมจะเอาไปใส่ป๊อปคอร์นแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็คำขอระแวกบ้านพิเศษนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นความช่วยเหลือลูกบาศก์นะครับแล้วก็จะเป็นเทปกาวนะครับแล้วก็เงินอีก 14,000 เหรียญ นะครับและก็นี่ครับหมวกปีกแคปสีเขียวนี่ครับผมนะเป็นไอเทมตกแต่งสุดพิเศษนะครับของฟาร์มพาร์ทซีซั่นนี้นะครับเป็นไงนะครับขอแคปภาพไว้ก่อนป๊าบนี่ถึงจะรับช้าแต่ก็รับนะนี่ครับโอเคต่อไปก็เป็นของขวัญเพชรนะครับผมถ้าเรากดรับเนี่ยก็เพื่อนในละแวกบ้านเราจะสามารถกดรับเพชรได้นะครับผมกดรับเพชรได้5เม็ดนะครับใช่ป่ะใช่นะครับเพื่อนเราจะได้เพชร5เม็ดนะครับก็จำกัด5คนนะครับคนไหนมากดรับได้ก่อนก็กดไปนะครับโอเคนี่ครับต่อมาก็จะเป็นใบอนุญาตขยายฟาร์มเนาะแล้วก็จะเป็นเงินอีก 14,000 นะครับแล้วก็เป็นเปิดบูสเตอร์พิเศษได้อีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่องการผลิตพิเศษอีกแล้วนะครับผมจะเอาเป็นนี่แล้วกันนะครับโอเคเครื่องทำขนมปังนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นความช่วยเหลือกระบะแล้วก็บูสเตอร์นะครับจ้าเออร์เนสแล้วก็เป็นความช่วยเหลือผู้มาเยือนเมืองเพิ่มเติมนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นคุณป้านะครับบูสเตอร์โรสนะครับแล้วก็จะเป็นอีกแล้วนะครับอันนี้อีกแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นป๊อปคอร์นนะครับโอเคแล้วก็เติมลังเรือนะครับผมเป็นบูสเตอร์เนาะแล้วก็เป็นของตกแต่งนะครับผมเรือแตกนะครับเรือที่จมไปในทรายนะฮะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือเรือเนาะแล้วก็เป็นไอเทมตกแต่งนะครับผมปึ๊บโอเคและอย่างสุดท้ายนะครับผมคุณผู้ชมพร้อมกันไหมครับเราจะอัปเดตเป็นเลเวล70นะครับผมในเลเวล70ผมก็จะได้ปลดล็อกเครื่องนี้ด้วยนะผมเป็นโต๊ะทำหมวกเนาะนะครับแล้วก็จะปลดล็อกแตงกวานะครับแล้วก็สมูทตี้เนี่ยครับสมูทตี้แตงกวากับสมูทตี้โยเกิร์ตเนาะนะครับแล้วก็ได้เพชรอีก10เม็ดนะครับผมเลเวล70โอเคพร้อมหรือยังที่เราจะอัพเลเวล3 2 1ปึ๊บนี่โอ้โหเวล70ว้าวสุดติงกระดิ่งแมวครับผมน่าขอแคปภาพไว้ก่อนครับโอเคนะครับโอ้ก็สุดยอดเลยนะครับปลดล็อกเป็นเลเวล70แล้วนะครับโอเคนะฮะเวล70ไม่พอนะครับแถมโอ้โหเวล70ขึ้นมาครึ่งนึงเลยนะครับผมนะโอ้โหเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากฟาร์มพาร์ทคือถ้าเกิดว่าใครเติมได้นี่แบบ EXP คุณจะได้แบบเยอะมากนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับคือที่ผมสาเหตุที่ผมเติมแบบท้ายๆแบบก่อนเนี่ยอีก3วันเนี่ยมันจะหมดมันจะจบฟาร์มพาร์ทซีซั่นนี้นะครับผมเติมทำไมผมอยากได้ EXP นี่แหละนะผมนะ ผมอยากได้ EXP นะครับแล้วก็อยากได้เงินอยากได้เหรียญด้วยนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเครื่องเนี้ยโต๊ะทำหมวกเนี่ยมันเท่าไหร่โอ้โห 260,000ถูกกว่าครัวกระทะเหล็กอีกคุณผู้ชมครัวกระทะเหล็กมัน 350,000 นะครับแต่ว่าโต๊ะทำหมวกมัน 260,000 โอ้โหมันถูกมากเลยโต๊ะทำหมวกนะครับแต่ผมยังไม่ซื้อเนาะผมจะเก็บอีกประมาณเกือบ 40,000 เนาะนะครับ
เพื่อที่จะเอาครัวกระทะเหล็กก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บเอาโต๊ะทำหมวกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้ทอมก่อนเนาะทอมมันเพิ่งมานะครับก็นะตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจผ้าห่มขายนะครับก็ใช้ทอมไปซื้อนี่แหละผ้าห่มมาขายนะครับมีหลายคนบอกพี่ก็ใช้ทอมไปซื้อดิพี่จะไปทำผ้าห่มเองทำไมอะไรงี้นะครับผมจะบอกว่าการใช้ที่เราใช้ทอมบ่อยๆเนี่ยมันเสี่ยงต่อการโดนแบนนะผมแบบเราใช้แล้วซื้อเรามาขายต่อซื้อมาขายต่อซื้อมาขายต่อเงี้ยมันเสี่ยงโดนแบนนะครับผมไม่ได้บอกว่าใช้ทอมแล้วมันจะโดนแบนนะครับผมใช้ทอมไม่โดนแบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทอมไปซื้อของเพื่อที่จะเอามาขายต่อเนี่ยครับอันนี้คือเกมเขาอาจจะจับเราได้นะครับผมถ้าเกมจับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเกมจับได้เราก็อาจจะโดนแบนนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่าโดนแบนนานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะครับแต่ว่าแนะนำว่าคำแนะนำของผมก็คืออย่าทำบ่อยเนาะแบบใช้ทอมไปซื้อของมาขายเนี่ยอย่าทำบ่อยนะครับก็แบบนานๆใช้ครั้งนะครับผมนานๆใช้มันใช้ทอมทีนะครับผมบางคนแบบบอกพี่บูตเตอร์ผมเยอะอ่ะผมจะใช้อ่ะทำไมอ่ะก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้คือผมพูดเฉยๆนะผมยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันโดนแบนจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน่าจะโดนแบนจริงๆนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้แบบใช้ทอมไปซื้อของมาขายบ่อยๆนะครับผมก็อาจจะโดนได้นะครับผมนี่ก็เป็นคำแนะนำจากผมเนาะนะฮะก็ฟังหูไว้หูนะครับผมจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเก็บเกี่ยวพืชก่อนละกันนะครับตอนนี้ข้าวเราไม่มีนะเดี๋ยวปลูกข้าวก่อนนะฮะโอเคแล้วนี่ไงข้าวเราปลูกอยู่ฝั่งนี้ปะโถไอ้บ้านึกว่าข้าวไม่ได้ปลูกนะครับข้าวปลูกอยู่อีกฝั่งนึงนะครับผมโอ้โหผมก็แม่งตาเสื้อชิบหายเลยโอเคเดี๋ยวปลูกอ้อยก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมในสำหรับวันนี้เนาะเพราะว่าเราก็จะเป้าหมายของคลิปคือเราก็แค่จะกดเข้ามารับฟาร์มพาร์ทเฉยๆอ่ะนะครับ คือผมเติมฟาร์มพาร์ทแล้วมันแบบมันไม่เข้าไงคุณผู้ชมเราไม่ได้ของนะครับแต่ว่ามันหักเงินเราไปแล้วนะฮะเราก็อยากได้ของใช่ป่ะล่ะผมก็เลยติดต่อไปทางศูนย์ช่วยเหลือนะครับที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานไงนะครับก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมเติมฟาร์มพาร์ทไปแล้วก็มันไม่ได้รับนะครับหลายคนก็น่าจะเป็นเนาะนะฮะก็ให้ทำให้แบบส่งความช่วยเหลือไปยังศูนย์นะครับศูนย์ช่วยเหลือเนาะศูนย์ช่วยเหลือก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับผมได้เคยทำคลิปบอกไปแล้วแหละเนาะไม่ต้องบอกซ้ำก็ได้นะครับไปดูคลิปในช่องผมเอาผมเคยสอนไว้อยู่นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบก็ติดตามด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย